สำหรับความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้เป็นประธานงานผู้ว่าท้าสื่อปลูกต้นไม้ล้านต้นณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วน9เนินเขตบางบอนนายชัชชาติได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกองฝุ่นทั่วกรุงร่วมกับสื่อมวลชนกว่า30สำนักรวมกว่า 1,000 ต้นซึ่งนายชัชชาติได้ปลูกต้นแคนานายชัชชาติกล่าวว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วที่กำลังหาเสียงได้มีโอกาสมาวิ่งที่สวน9เนินแห่งนี้แล้วพบว่าต้นไม้อย่างน้อยช่วงสายหน่อยอากาศก็จะร้อนจึงเป็นหมุดหมายที่ดีที่เราได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งอยากให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้ของเราที่ผ่านมาเรามีเรื่องเยอะแยะแต่พอมีเรื่องดีๆขอให้สื่อกระจายกันเยอะๆจะได้มีพลังบวกส่วนต้นไม้ที่ปลูกก็ได้มีการคัดมาแล้วให้เหมาะสมกับพื้นที่และตอนนี้กทม.กำลังทำแอปพลิเคชัน2ตัวหนึ่งคือแอปให้จองปลูกต้นไม้ส่วนอีกแอปจะระบุว่าต้นไม้อยู่ที่ไหนสภาพเป็นไงบ้างพร้อมขอให้ทุกคนร่วมมือกันจริงแล้วกรุงเทพเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะสิ่งที่สวยงามที่เราอาจจะให้ช้าลงนิดนึงแล้วก็ลองดูความสวยงามรอบๆตัวเราอะแล้วว่าข่าวไอ้สิ่งดีสิ่งสวยงามเนี่ยผมว่าสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ด้วยแล้วผมว่ามันจะสร้างพลังบวกให้กับเมืองผมว่าเราจะเปลี่ยนเมืองได้แน่นอนนะแต่อย่างที่บอกมันต้องร่วมมือร่วมใจกันครับหลังจากร่วมกิจกรรมช่วงเช้าเสร็จสิ้นนายชัชชาติได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตที่สำนักงานเขตบางบอนและมีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่บางบอนต่อไป